สตอหัวหอยแอนหน่อไม้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้ตำมาม่าค่ะทุกคนตำมาม่าหัวหอยใส่หน่อไม้ค่ะมาค่ะเปลี่ยนบ้างเนาะเป็นตำมาม่าบ้างเนาะหมูกระจกจ้าขาดไม่ได้เลยหมูกระจกตำมาม่าหัวหอยใส่หน่อไม้นัวมากค่ะทุกคนชิมแล้วชิมอีกกลัวไม่เชื่อกลัวไม่เชื่อว่านัวอร่อยมากก่อนที่จะกินยังไงจินฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอให้จินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จินได้ทำคลิปต่อไปค่ะทุกคนช่วยเปิดการมองเห็นให้จีนด้วยค่ะมาค่ะมีสตอมาด้วยนะคะคลิปสตอยังไม่ได้ลงเลยทุกคนสตอที่แบบแกะแล้วแช่ได้ในตู้เย็นเก็บไว้กินนานๆนะคะใครที่มีสตอเยอะๆเนาะทำไว้แล้วยังไม่ได้ลงเลยคลิปมันจ่อตูดรอตัดอะเยอะแต่รอออนน่ะไม่ค่อยมีหรอกเพราะตัดไม่เสร็จสักทีมาค่ะหัวหอยหน่อไม้ค่ะมาเย็นวันนี้สตอหัวหอยแอนหน่อไม้ค่ะดูผักชีค่ะต้องกัดเอาเดี๋ยวมันไม่เฟี้ยวเดี๋ยวมันสิบโกไหมคะแบบนี้มันจังโก คนน่ากินไหมส้มไล่มาขี้ดื้อค่ะไปเลยอ
ยุงอร่อยเผ็ดอยู่เด้อเผ็ดกดแต่ไม่แซ่บโอ้เผ็ดค่ะเผ็ดแต่อร่อยมากมาเด้อเอ้ยมาเด้อแซ่บแห้งเอิ่นช่องแซ่บแห้งค่ะเรียกพี่ช่องแซ่บแห้ง Channel อย่าลืมไปกดติดตามพี่สาวด้วยนะคะแซ่บแห้ง Channel มีทุกช่องทางเลยค่ะทุกคนกดอร่อยอิ่มแล้วค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ